ทีนี้หัวข้อถัดมานะคะคือธาตุแล้วก็เราดูได้ในลิสต์จากตารางธาตุนะคะจะมีทั้งหมดทั้งแบบที่เราพบได้ตามธรรมชาติแล้วก็แบบที่เราสังเคราะห์ได้เองซึ่งเราในทางเคมีนะคะเราจะเขียนแทนธาตุต่างๆด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะใครอ่านต้องรู้นะคะว่ามีคำว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์โดยเราจะเขียนโดยมีสัญลักษณ์ของธาตุแล้วมีเลขมวลกับเลขอะตอมห้อยอยู่นะคะอันนี้เป็นโดยทั่วไปเราจะเจอเลขมวลอยู่ข้างบนเลขอะตอมอยู่ข้างล่างทีนี้ในบางตารางธาตุก็มีเหมือนกันนะคะที่เอาเลขอะตอมอยู่ข้างบนแล้วเลขมวลไว้ข้างล่างทีนี้วิธีการสังเกตเนี่ยก็คือว่าโดยส่วนใหญ่นะคะเลขมวลเนี่ยจะมากกว่าเลขอะตอมนะคะเพราะว่ามวลเนี่ยเป็นเลขที่หมายถึงจำนวนโปรตอนบวกจำนวนนิวตรอนในขณะที่เลขอะตอมเนี่ยจะหมายถึงจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตัวอย่างไหมคะเช่นคาร์บอน12ค่ะคาร์บอน12นี่มีเลขมวลข้างบนเท่ากับ12ข้างล่างเท่ากับ6ซึ่งหมายถึงข้างบนเนี่ยคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนในขณะที่มีโปรตอนเท่ากับ6เนาะตัวอย่างค่ะครูมีแคลเซียมซึ่งมีเลขมวล40เห็นไหมเลขมวลจะเยอะกว่าเลขอะตอมนะคะเลขอะตอม20เราจะได้ว่าโปรตอนเนี่ยคือ20มีนิวตรอนเนี่ยก็เอาเลขมวลข้างบนลบด้วยเลขอะตอมข้างล่างนะคะก็คือเอา40ลบ20จะได้เท่ากับ20ส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยเนื่องจากว่าที่เขียนมาเนี่ยอะตอมมันไม่มีบวกหรือลบข้างบนเลยแสดงว่ามันเป็นกลางพออะตอมเป็นกลางเนี่ยจำนวนอิเล็กตรอนต้องเท่ากับจำนวนโปรตอนเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะเท่ากับ20ด้วยในกรณีที่เป็นประจุบวกยกตัวอย่างนะคะเช่นแคลเซียม2บวกอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีโปรตอนเท่าเดิมคือโปรตอนนี้จะไม่เปลี่ยนนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละธาตุถ้าเปลี่ยนจำนวนโปรตอนก็คือเปลี่ยนชนิดของธาตุไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตอนจะเท่ากับ20นิวตรอนก็20พอเอา40ลบ20เนาะในขณะที่อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเป็นเนื่องจากมันเขียนว่าบวก2คำว่าบวก2เนี่ยหมายถึงว่าเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวเสียมันไป2ตัวเพราะนั้นจะได้ว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ20ลบด้วย2ซึ่งเท่ากับ18นั่นเองนะคะทีนี้พอพูดถึงพวกเลขมวลเลขอะตอมเลขอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาค่ะนักศึกษาคงคุ้นเคยเนาะเรียนหลายครั้งแล้วเนี่ยไอโซโทปไอโซโทนไอโซบานี่ไม่ยากนะคะไอโซโทปเนี่ยต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันโทปธาตุชนิดเดียวกันค่ะธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลเลขมวลต่างกันนะคะถ้านึกถึงไอโซโทปครูแนะนำเลยให้เรานึกถึงคาร์บอนทั้ง3ไอโซโทปนะคะได้แก่คาร์บอน12คาร์บอน13คาร์บอน14เห็นไหมเพราะมันก็จะคือมีเลขมวลต่างกันแต่เป็นธาตุชนิดเดียวกันนะมันต้องเป็นเนี่ยเห็นไหมคะอันถัดมาคือไอโซโทนโทนตัว N นะคะนึกถึงนิวตรอนเข้าไว้ค่ะคือธาตุต่างชนิดกันที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันนิวตรอนเท่ากันเนาะซึ่งได้แก่อย่างเงี้ยค่ะโพแทสเซียมกับแคลเซียมเนี่ยมันต่างธาตุกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอามาลบกันเนี่ยอันนี้39ลบ19แสดงว่ามีจำนวนนิวตรอนเท่ากับ20ถูกไหมอันนี้นิวตรอนก็40ลบ20ก็เท่ากับ20เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2ตัวนี้มีนิวตรอนเท่ากันมันเป็นไอโซโทนกันนะคะตัวสุดท้ายคือไอโซบาไอโซบานี่คือธาตุต่างชนิดกันอีกแล้วธาตุต่างชนิดกันนะแต่มีเลขมวลเท่ากันค่ะเลขมวลเท่ากันอาทิเช่นคาร์บอนไอโซโทปนี่เป็นคาร์บอนนะ14แล้วก็มีไนโตรเจน14เลขมวลเท่ากันเห็นไหมแล้วก็ต่างธาตุกันก็จะเป็นไอโซบานะคะ